างเกงโชก้าแฮร์ซาลอนตัดผมทรงนี้ดีไหมเนาะไอ้น้องเราเล่นแต่เกมวันๆไม่ทำอะไรตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วเนี่ยนายไปคุยกับน้องหน่อยนี่ทีก้าอะไรเหรอคะพี่นิชานี่น้องโอ้ยน้องเล่นแท็บเล็ตอะเป็นหลายชั่วโมงแล้วนะ 2-3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้องเล่นตั้งแต่เช้าจนบ่ายเลยเนี่ยนะโอ้แล้วน้องเล่นเยอะๆเดี๋ยวสายตาเสียนะไม่แสบตาบ้างเลยเหรอเนี่ยพักได้แล้วพักสายตาได้แล้วหลับตาหลับตาสัก5นาทีพอไม่ต้องเล่นแล้วก็พี่นิชาคะก็หนูอยากเล่นเกมอะเล่นเกมเยอะไปแล้วนะน้องเดี๋ยวเมื่อวานน้องก็เล่นน้องเล่นทั้งวันเลยเมื่อเช้าน้องก็เพิ่งเล่นไปเองตอนยินน้องจะเล่นอีกไหมเล่นสิคะเล่นเกมทั้งวันเลยหึโกรธพี่นิจาแล้วฉันกลับฉันหนีออกจากบ้านไปดีกว่าน้องไม่เชื่อฟังพี่เลยนะพี่ไปแล้วพี่นิจาพี่นิจาก็ไม่เชื่อฟังน้องเหมือนกันฉันจะกลับไปที่อื่นดีกว่าฉันเอารูปนี้ไปด้วยอีกรูปหนึ่งใส่เสร็จแล้วฉันเอาของเล่นพวกนี้แล้วก็ต้นไม้น่ารักน่ารักพวกนี้ไปด้วยของเล่นแล้วก็ชุดโปรดของฉันแค่นี้แหละฉันเอาไปแค่นี้พอแล้วก็ตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งว่ายเปลี่ยนชุดเลยไปที่อื่นแล้วทำไมฉันต้องมาเดินอะไรคนเดียวอย่างนี้ด้วยฉันจะไปบ้านอยู่ใครกับใครดีพี่นี่จะไม่รักสีกาแล้วแน่เลยนั้นจีก้าไปบ้านคุณยายคุณตาก็แล้วกันมันคงจะดีนะไปดีกว่าไปแล้วนี่ใช่บ้านคุณยายคุณตาหรือเปล่าในยายกินอะไรน่ะฉันเหรอฉันกินใส่กระดาษกับกินกับข้าวเหรอเปล่ายายไม่ได้กินกับข้าวยายกินอย่างเดียวว้าโหตาน่ะกินปลากับสปาเกตตี้ยายอายุเยอะแล้วกินแต่ไส้กรอกไม่ดีนะโอเคแต่ยายก็ซื้อไส้กรอกมาแล้วจะหมดอายุอยู่แล้วเนี่ยยายนะต้องกินผักเยอะๆกินน้ำเยอะๆบ้างเข้าใจไหมเข้าใจเหมือนตาน่ะสิตากินผักอย่างเดียวเลยนี่ไหนตากินแครอทกินต้นหอมกินแตงกวาแล้วก็กินข้าวโพดเห็นไหมทำไมตาต้องเนื้อด้วยล่ะยายก็พูดเนื้อเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยพูดเนื้อกันอีกแล้วใครอุ่นอะไรไว้ไม่ไหมเนี่ยโอ้ยเกือบลืมไปแล้วเนื้อกับไก่ของยายเอ้ยไปหาคุณตาคุณยายดีกว่าตาจ๋ายายจ๋าเสียงเหมือนทีก้าเลยไหนไปดูหน่อยสิอ้าวทีก้ามาแล้วอยู่คนเดียวแล้วเดินรถพ่อแม่พี่ล่ะหนูหนีออกมาจากบ้านแล้วหนูก็มาอยู่ที่บ้านตายายอะค่ะอ้าวแล้วทำไมหนีออกจากบ้านทะเลาะอะไรกันอีกแล้วแน่เลยเนี่ยจ้าอย่าสิคะทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยหนูทะเลาะกับพี่นิชาเรื่องเล่นเกมค่ะพี่นิชาดูหนูมาหนูเล่นเกมเยอะจริงเยอะหยุดซะอื่นได้แล้วโอเคค่ะพี่นิจาบอกว่าหนูเล่นเกมเยอะแล้วหนูก็ทะเลาะกับพี่นิจาจนหนูออกจากบ้านแล้วก็มาอยู่ที่บ้านตายายอะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวยายถือกระเป๋าไปให้นะนี่แล้วตามีของเล่นให้ทีก้าด้วยนะเอาไปขอบคุณค่ะเอาแล้วกินอะไรมาหรือยังยังไม่ได้กินเลยค่ะ
หลังจากหนูทะเลาะกับพี่นิชาหนูก็เดินมาหาคุณตาคุณยายเลยล่ะค่ะนั่งกินยามทานขนมปังไหมได้ค่ะเดี๋ยวยายทำให้นะพวกเตรียมทานขนมปังกินให้อิ่มนะค่ะคุณยายคุณยายคะหนูเห็นสเต็กกับเนื้อไก่หนูขอไปกินนะคะยำเออหลานอยากกินฮัมโมนะโมมันกินไม่ได้เอาหรอกลูกกับมอช็อกโกแลตเลิกอีกมันกับฉันเปรี้ยวพี่เต่าแกอ้าวทำไมรีบอย่างนั้นเล่าเออหลานเอากระเป๋ากับตุ๊กตาหนูไปหนูอิ่มแล้วค่ะนั่นตกแต่งห้องหนูได้เลยจ้ะตกแต่งนะค่ะคุณยายดีมากฉันมีตุ๊กตามีชุดของฉันนี่แท็บเล็ตมาเล่นเกมด้วยล่ะฉันมีต้นตะบองเพชรหรือต้นฉันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรกระบองเพชรหรือตะบองเพชรฉันคิดว่าฉันคงเรียกว่าต้นทันตัชก็แล้วกันเรียกง่ายคุณยายคะหนูมีต้นไม้มาให้คุณยายปลูกค่ะโอ้ thank you จ้าหลานยายค่ะแน่หนูเล่นเกมดีกว่าฉันไปหยิบรูปผ้ามาแขวนดีกว่าที่นางของทีก้าและแขวนดีกว่าเอ๊ะทำไมมันแขวนไม่ได้อ้อแขวนได้แล้วปิ้วน่ารักจังโอ้ทีก้าจ๊ะตบแต่งห้องได้สวยมากไม่ใช่ตบค่ะยาเขาเรียกว่าตกแต่งอ๋อใช่จ้ะตกแต่งห้องได้สวยมากเลยหลานยายเก่งมากเลยแล้วถ้าหนูปวดปัสสาวะปวดอุจจาระเนี่ยมาห้องน้ำยายได้เลยนะห้องน้ำยายเมื่อวานเพิ่งขัดโถส้วมมาเองจริงเหรอคะแสดงว่ามันต้องเคยชกกระปุกเอ้ยไม่หรอกยายก็อยากทำอะไรบ้างเมื่อวานยายไม่รู้จะทำอะไรดูแต่ TikTok ตาก็บ่นนี่กะจ้าหลานยายก็เลยมาขัดห้องน้ำอ๋อค่ะแล้วยายคะอะไรเหรอจ๊ะยายอยากดู TikTok กับหนูไหมคะได้เลยจ้ะยายจะแอบดู TikTok ดีกว่านี่ค่ะเครื่องนี้หนูโหลด TikTok ไว้อยู่ไอ้นี่ค่ะเก็บเดี๋ยวตลกจังเลยจ้าแล้วค่ะมุกนี้ตลกมากเลยหนูจะเอามุกนี้ไปให้พี่นิชาทำคลิปค่ะทำอะไรกันเสียงดังนะแล้วตาเดือมนมแล้วก็ขนมปังทาแยมที่จีก้าจะกินดีกว่าเพราะจีก้าไม่กินแล้วนมอร่อยนี่ค่ะทีก้าเขาอยู่ตรงนี้ค่ะไหนนี่ค่ะเอาแล้วทีก้าล่ะทีก้าหายไปไหนทีก้าทุกคนคะช่วยกันหาทีก้าอยู่นี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะดูใต้โต๊ะนะเดี๋ยวพ่อจะดูใต้โต๊ะเดี๋ยวพี่นิชาจะมาดูแม่คะพ่อคะอะไรเหรอลูกชุดของทีก้าทุกอย่างของทีก้าในตู้เสื้อผ้าหายไปหมดเลยค่ะหรือว่าทีก้าจะหนีออกมาจากบ้านแล้วลูกหนูก็ไม่รู้ค่ะทีก้าน่าจะออกจากบ้านแล้วแน่เลยคุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่อีกแล้วทีก้าน่าจะหนีออกจากบ้านอะไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนทุกคนคะถ้าใครรู้นะคะคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับที่ใครอยู่ไหนลูกพ่อ